จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2561ที่ผ่านมาได้สรุปยอดอุบัติเหตุสะสมรวม7วันมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึง 3,841 ครั้งและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.83 โดยส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุมาจากไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งสิ้นและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่มีการสวมหมวกกันน็อกโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคือในเรื่องของกลิ่นและแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในหมวกกันน็อกนั่นเองก็นั่งไปมอไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะให้สวมนะคะแต่ก็ไม่ค่อยสวมจะเอาแบบมาใส่หัวไว้เฉยๆเพราะว่ามันแบบเป็นของสาธารณะค่ะคนก็ใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าใส่มันก็จะมีกลิ่นนะคะคือหมวกเราก็อยากจะใส่นะคะเพราะว่ามันเซฟเราด้วยมันเรานั่งไปไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องนึกถึงเรื่องความปลอดภัยอะค่ะเวลามันไม่มีนวัตกรรมอะไรแล้วมันก็มีกลิ่นทำให้แบบเราไม่กล้าใส่แต่พอมันมีนวัตกรรมอะไรมาแล้วทำให้หมวกไม่มีกลิ่นอะไรเงี้ยเราก็จะกล้าใส่มากยิ่งขึ้นคือแบบพี่วินก็จะให้ใส่ค่ะแบบว่าเอ้ยน้องใส่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบแต่เราคิดว่าแบบมันใกล้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วอีกอย่างนึงคือกลิ่นในหมวกกันน็อกอะค่ะมันก็จะแบบมีกลิ่นอับนิดนึงแล้วก็จะมีคราบอะไรเงี้ยคือทุกคนก็ต้องใส่อะค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบไม่ค่อยอยากใส่เพราะว่าแบบกลัวกลิ่นติดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอยากใส่อะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วความปลอดภัยของเราก็ต้องมาที่1อยู่แล้วแต่ว่าเราแบบกลัวเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเงี้ยกลัวแบบอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงเราก็เลยไม่กล้าใส่แต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีอย่างงี้จริงๆเราก็จะใส่ค่ะด้วยเหตุนี้พลตำรวจเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงมีความห่วงใยประชาชนผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาวิธีการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและจูงใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยใช้สารซิลเวอร์นาโนเคลือบหมวกนิรภัยเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจูงใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รับจ้างให้มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นโดยเมื่อวันที่8มกราคม2561บริเวณลานจัดกิจกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกด็อกเตอร์วิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหมวกสะอาดไร้กลิ่นนั่งวินปลอดภัยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายพึ่งผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว3และคณะผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการนำของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แนบบุญหุนเจริญผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.สนองเอกสิทธิ์รองผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณวิวันธาราฮิรัญโชติประธานโครงการจุฬาเพื่อความเป็นเลิศของไทยและดร.รณกรวัยวุฒิผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้แทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการเคลือบหมวกนิรภัยด้วยซิลเวอร์นาโนซึ่งช่วยในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคมาใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อลดปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของหมวกนิรภัยและเชื้อโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากหมวกนิรภัยที่ไม่สะอาดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งมักจะปฏิเสธการสวมใส่หมวกนิรภัยเนื่องจากกลิ่นและเชื้อโรคต่างๆที่สร้างความหวาดกลัวโดยภายในงานได้มีการแจกจ่ายหมวกนิรภัยให้แก่ผู้แทนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และนักศึกษาผู้โดยสารพร้อมกันนี้จะได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยต่อไป